วัสดีครับนี่คือ Insights News ขายรหัสความดัง Blackpink ทำไมทั่วโลกให้ความสนใจแม้ว่าเพลงจะถูกวิจารณ์ว่าไม่ต่างจากเดิมแม้ว่าเพลง Pink Venom ของสาวสาววง Blackpink จะถูกวิจารณ์ออกไป2ขั้วอย่างชัดเจนทั้งชอบและผิดหวังแต่ทำไมผลงานของพวกเธอยังทะยานสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการ K-POP และถูกจับจ้องจากคนทั่วโลกไม่หยุดหย่อนหลังจากการปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลคัมแบ็กออกมาเมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคม2022ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ากระแสนิยมของทั้ง4สาวก็ยังคงพุ่งทะยานขึ้นอยู่เรื่อยๆกระทั่งมีมิวสิกวิดีโอเพลง Pink Venom ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งให้กับวงการ K-POP บนแพลตฟอร์ม YouTube ได้สำเร็จในฐานะของเพลงที่สามารถทำยอดวิว100ล้านวิวได้เร็วที่สุดภายในเวลาเพียง29ชั่วโมง35นาทีทุบสถิติเก่าของตัวเองที่เคยสร้างไว้กับเพลง How You Like That ลงได้อย่างง่ายดายสะท้อนกระแสนิยมทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการกลับมาในรอบ2ปีของพวกเธออย่างชัดเจนกันนั้นแม้ว่าเพลง Pink Venom ที่ถูกปล่อยออกมาจะได้รับคำชมในหลายด้านทั้งการลงทุนในด้านการโปรดักชันการถ่ายทำทั้งแสงสีเสียงที่ถูกเนรมิตขึ้นในสตูดิโอที่บิงทั่วโลกต่างคาดการว่ามีขนาดใหญ่กว่าสตูดิโอทั่วไปอย่างแน่นอนรวมไปถึงความสามารถและความพยายามของทั้ง4สาวที่ก้าวกระโดดตามวัยและประสบการณ์ทว่ามิวสิกวิดีโอเพลง Pink Venom ก็นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของ4สาวลิซ่าเจนนี่โรเซ่และจีซูที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเช่นกันจนเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนบางก็ว่าเพลงที่ออกมาไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักบางก็ว่าผิดหวังที่ทุกอย่างดูออกมาไม่ต่างจากมิวสิกวิดีโอเพลงก่อนๆของพวกเธอสักเท่าไหร่และอีกมากมายที่กำลังกลายเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้บนโลกโซเชียลมีเดียซึ่งเราเองก็ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าตกลงแล้วผลงานซิงเกิลคัมแบ็กล่าสุดของสาวสาววง Blackpink นั้นดีหรือไม่เพราะนั่นก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรสนิยมของแต่ละบุคคลไปทว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรกันแน่ที่ทำให้การกลับมาของ Blackpink ในแต่ละครั้งยังกลายเป็นที่จับจ้องของทั่วโลกใบนี้อยู่ทุกครั้งแม้แต่ครั้งนี้ที่ผลงานของพวกเธอถูกวิจารณ์อย่างหนักในด้านลบก็ตามหากลองพิจารณาให้ดีในระนาบของความเป็นสากลแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชื่อของ Blackpinkคือหนึ่งในชื่อที่สามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในทุกบทสนทนาของคนทั่วโลกได้ไม่ยากซึ่งมีตัวแปรสำคัญที่น่าสนใจมาจากการวางหมากบนกระดานเกมของต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment อันแยบยลเริ่มต้นจากการผลักดันให้ทั้ง4สาวได้กลายเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเจนนี่ในฐานะของแบรนด์แอมบาสเตอร์ของ Chanel ลิซ่าในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของซีรินและบูการีตามมาด้วยโรเซ่ในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเซนต์โรแลนด์และทิฟฟานี่แอนด์โคปิดท้ายด้วยจีซูในฐานะของแบรนด์แอมบาสเตอร์ของดีออลและคาร์เทียซึ่งนั่นเองที่ทำให้ทั่วโลกเริ่มพูดถึงเธอทั้ง4คนและแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกสร้างฐานแฟนคลับบิงในต่างแดนได้อย่างง่ายดายและแน่นอนกับการกวาดฐานสื่อแฟชั่นจากทั่วโลกไปอย่างง่ายดายทำให้ฐานสื่อที่พร้อมจะสนับสนุนพวกเธอทั้ง4คนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากสื่อบันเทิงรวมถึงสื่อแฟชั่นระดับโลกจึงไม่ต้องแปลกใจที่สื่อแฟชั่นชื่อดังทั่วโลกจะรอคอยการกลับมาของพวกเธอและนำเสนอข่าวของพวกเธอไม่เว้นวายนอกจากที่สมาชิกทุกคนของวงจะได้ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกให้กับแบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่ที่แตกต่างกันซึ่งนับเป็นตัวหมากรุกบนกระดานเกมครั้งนี้ที่ยังไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนของอุตสาหกรรมเคป๊อปทำได้แล้วนั้นกลยุทธ์ล่าสุดที่เราเชื่อแน่ว่าจะทำให้สาวๆแบล็คพิงค์ยิ่งดังเป็นพลุแตกขึ้นไปอีกขั้นก็เห็นจะหนีไม่พ้นการคัมแบ็กสเตจกับซิงเกิล Pink Venom ของสาวๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีระดับโลกอย่างการประกาศรางวัล MTV Music Awardซึ่งนับเป็นการคิดการไกลที่น่าชื่นชมของต้นสังกัดอีกทั้งยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าบลิงทั่วโลกได้อีกด้วยโดยการขึ้นโชว์สดบนเวทีระดับโลกของทั้ง4สาว
จะไม่ได้เป็นการพูดคุยถึงแม้ในวงสังคมเกาหลีใต้หรือชาติในเอเชียเท่านั้นแต่งานประกาศรางวัลฝั่งอเมริกันจะยิ่งทำให้สาวๆถูกพูดถึงในทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างแท้จริงอีกทั้งการได้ขึ้นโชว์บนรายการประกาศรางวัลระดับโลกของสาวๆแบล็คพิงค์โดยก้าวข้ามวัฒนธรรมขึ้นโชว์คัมแบ็กสเตจบนเวทีรายการของเพลงเกาหลีใต้ยังสะท้อนให้เห็นอีกว่าพวกเธอคือศิลปินระดับโลกที่ต้องการตีตลาดระดับโลกอย่างแท้จริงทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือเหตุผลบางส่วนที่แบล็คพิงค์ได้กลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ถูกพูดถึงจากคนทั่วโลกยังไม่นับแผนการโปรโมทของค่ายต้นสังกัดบนแพลตฟอร์มทั่วโลกที่เราได้เห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ทำให้ Blackpink ไม่เคยหายไปไหนจากวงสนทนาทั่วโลกซึ่งงานนี้ก็ต้องมาตามดูกันแล้วว่าหลังจากนี้ความโด่งดังของพวกเธอจะไปไกลแค่ไหนและพวกเธอจะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้กับโลกใบนี้อีกบ้างอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ